สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพามาส่องคอมเมนต์ของคนไทยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับหนังการ์ตูนเรื่องแรกนะครับที่เข้าฉายเมื่อปีพ.ศ. 2498นะครับถ้านับเวลาจากปัจจุบันก็ผ่านมาแล้ว66ปีนะครับถือว่านานมากนะครับผมเองก็ได้เลือกคอมเมนต์มาทั้งหมด13คอมเมนต์นะครับที่อ่านดูแล้วน่าจะมีสาระมากที่สุดนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมเองก็จะขอเล่าประวัติเจ้าของผลงานให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับนามเดิมท่านชื่อว่านายเฮงแซ่อึ้งนะครับต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อนายประยุทธ์เงากระจ่างนะครับเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปีพ.ศ. 2472ที่หมู่บ้านทุ่งน้อยตำบลเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียนโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัยก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนเพาะช่างท่านเป็นบรมครูด้านการ์ตูนเคลื่อนไหวของประเทศไทยเป็นอาจารย์วิทยาลัยเพาะช่างและยังเป็นผู้กำกับหนังการ์ตูนขนาดยาวเรื่องแรกของประเทศไทยเช่นสุดสาครรวมไปถึงเป็นผู้นำเอาการ์ตูนเข้าไปใช้ในภาพยนตร์โฆษณาทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายหลายๆชิ้นเช่นภาพยนตร์โฆษณาแป้งควีนนากระจกวิเศษนกกระสากับเด็กในโฆษณายาน้ำยี่ห้อหนึ่งและยาหมองเป็นต้นนี่ก็เป็นประวัติย่อนะครับเจ้าของผลงานนะครับฉายาวอลต์ดิสนีย์เมืองไทยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ของคนไทยนะครับทั้ง13คอมเมนต์นะครับคลิปนะครับต้นฉบับจริงๆมีความยาวประมาณ20นาทีนะครับแต่ผมได้ตัดคลิปเหลือประมาณ3นาทีนะครับในคลิปจะไม่มีเสียงนะครับนะจะมีแค่ภาพประตูเคลื่อนไหวนะครับผมเองก็จะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังไปด้วยนะครับนะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์แรกเลยนะครับคงขาดการสนับสนุนมันเลยนิ่งอยู่แบบนั้นดูแล้วถ้า60ปีก่อนทำได้แบบนี้ปัจจุบันคงเทียบเท่าหรือแซงญี่ปุ่นไปแล้วครับท่านเคยไปเรียนการทำการ์ตูนกับวอลต์ดิสนีย์ช่วงหนึ่งที่อเมริกาครับเป็นบุคคลที่น่าเคารพท่านหนึ่งมีความเป็นครูสูงเคยได้แวะไปขอคำแนะนำจากท่านที่บ้านเจอคุณนันทนานางเอกหนังเรื่องแผลเก่าลูกสาวท่านด้วยครับสมัยก่อนญี่ปุ่นเป็นฝ่ายมาเชิญท่านให้ไปสอนเลยล่ะค่ะที่ปัจจุบันยังไม่ไปถึงไหนโดนญี่ปุ่นแซงไปล้านปีแสงเพราะสมัยนั้นรัฐบาลคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลมอมเมาเยาวชนจึงไม่สนับสนุนค่ะรัฐบาลยุคไหนครับ คิดเอานะครับสมัยก่อนรัฐบาลโง่ค่ะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลวไหลไม่สนับสนุนถ้าสนับสนุนเราแซงญี่ปุ่นไปแล้วถึงปัจจุบันก็เถอะมีนักวาดคนไทยไปทำงานกับดิสนีย์เยอะแยะค่ะการ์ตูนเรื่องนี้ก็ประมาณ65ปีเลยนะแล้วอีกอย่างนึงคือคนไทยเราก็เป็นคนเก่งไม่ได้รับการสนับสนุนถ้ามีการสนับสนุนล่ะก็คงไม่แพ้ประเทศที่มีการ์ตูนดังๆอย่างเช่นญี่ปุ่นแน่นอนครับคนส่วนมากไม่เคยรู้มาก่อนว่าการ์ตูนเคลื่อนไหวฉายให้คนดูเยอะๆครั้งแรกคือประเทศไทยและขายความสามารถให้กับชาวต่างชาติไปพัฒนาต่อเพราะการส่งเสริมเรายังไปไม่ถึงมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกหูแปลกตาแต่คิดว่าเราทำไม่ได้เลยไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นคนส่งเสริมไม่มีมันก็เริ่มตกยุคตามใครไม่ทันสุดท้ายเป็นอากาศและก็หายไปกลับมากลายเป็นหนังสือการ์ตูนแบบเดิมผลงานของอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างเจ้าของฉายาวอลต์ดิสนีย์เมืองไทยสวยมีอารมณ์ขันมหัศจรรย์จริงๆครับดูแล้วน้ำตาไหลเลยผมภูมิใจมากที่คนไทยสามารถทำการ์ตูนของไทยเราเองได้ถ้าภาครัฐสนับสนุนในสมัยนั้นป่านนี้การ์ตูนไทยคงโด่งดังไม่แพ้ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาแล้วครับถ้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคนไทยกับวงการการ์ตูนจะสวยงามกว่าแน่ขนาดดูจากยุคก่อนยังทำได้ดีสวยขนาดนี้น่าเสียดายเมื่อก่อนไทยมีกฎหมายควบคุมสื่อรุนแรงพวกการ์ตูนที่รัฐบาลห้ามผลิตกลัวจะเอามาวิพากษ์วิจารณ์มิฉะนั้นคงไปไกลกว่านี้เยอะมากแล้วครับด้วยพฤติกรรมและค่านิยมของคนไทยคิดว่าด้านแอนิเมชันจะแซงญี่ปุ่นได้จริงๆหรออีกอย่างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องแรกของญี่ปุ่นก็เก่ากว่าไทยมากเกือบร้อยปีญี่ปุ่นเริ่มทำการ์ตูนสั้นเรื่องแรกปีค.ศ. 1931
แต่มาเริ่มอุตสาหกรรมจริงๆพร้อมกับพี่ไทยเราเลยครับช่วงกลาง50หรือหลังสงครามโลก10ปีทางญี่ปุ่นเขาก็มีอาจารย์เทสึกะโอซามุไปเรียนแอนิเมชันกับทางดิสนีย์ส่วนไทยเราก็มีอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างนี่แหละครับที่ไปร่ำเรียนแล้วได้วิชามาจนได้เป็นครูอนิเมชันให้ญี่ปุ่นด้วยแต่ค่านิยมคนไทยมองการ์ตูนเป็นเรื่องมอมเมาไร้สาระทำให้มันต้องจบลงแค่นี้ตรงนี้ครับและญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไปได้ไกลมากๆถึงขนาดเป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่นำเงินเข้าประเทศได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวเก่งฝีมือมีจินตนาการในยุคนั้นคงล้ำที่สุดแล้วครับเคยอ่านเจอคำพูดหนึ่งคนในอดีตเขาไม่ได้โง่เพียงแค่เขาอยู่ในอดีตเท่านั้นมีอัจฉริยะเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแต่คนปัจจุบันชอบคิดว่าคนสมัยก่อนโง่กว่าตนเป็นเพราะเราลืมไปว่าสมัยนั้นเพียงโลกยังไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนสมัยนี้เราเชื่อว่าหากวัด IQ กับ EQ ได้แล้วและเอามาเปรียบเทียบกันผลคงออกมาไม่ต่างกันมากเพราะเขาก็คนเพียงแค่เกิดในยุคที่ต่างกันปลนอกเรื่องนิดนึงนี่ก็เป็นความคิดเห็นทั้ง13คอมเมนต์นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นสาระความรู้นะครับปัจจุบันนี้นะครับคุณประยุทธ์เงากระจ่างก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับในวัย92ปีเมื่อปีพ.ศ. 2553นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ